สวัสดีครับพบกับช่วงธรรมบรรยายกับผมแก๊ปธนเวศศิริวัฒนกุลนะครับผมเชื่อว่าเราต่างต้องเรียนรู้กันในทุกช่วงของชีวิตครับในหลักพระพุทธศาสนาเราเองมีหลักธรรมที่ทำให้การเรียนของเรานั้นประสบความสำเร็จได้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักธรรมอิทธิบาท4ว่าจะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนได้อย่างไรบ้างนะครับโดยผมได้รับความเมตตาจากพระมหากิรติธีรปัญโญหรือพระอาจารย์ต้นรองเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านมาศึกษาพระอภิธรรมอยู่ที่วัดจากแดงวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันที่นี่ครับกราบนมัสการพระอาจารย์ต้นนะครับธรรมบรรยายวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของหลักธรรมอิทธิบาท4ครับที่ช่วยให้เราเรียนได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าหลักธรรมอิทธิบาท4นี่คืออะไรครับก็เริ่มต้นนิดนึงก็คืออาจจะเรื่องของคำจำกัดความซึ่งเราจะคุ้นกับเรื่องของอิทธิบาท4ซึ่งเราก็เอามาใช้ในโรงเรียนบ้างในอะไรบ้างงานต่างๆทั่วๆไปทั้งโลกนี่แหละว่าต้องมีอิทธิบาท4นะทำให้ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าจริงๆศัพท์ตัวนี้เนี่ยคำว่าอิทธิที่ใช้ในอิทธิบาทเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่มันค่อนข้างจะสูงหน่อยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันได้กันง่ายๆทั้งโลกอิทธิที่ในภาษาบาลีที่เขาใช้เนี่ยเขาหมายถึงพวกฌานสมาบัติพวกมรรคผลนิพพานแบบนั้นเหมือนอย่างที่ใช้คำว่าอิทธิฤทธิ์อย่างเงี้ยพวกที่อิทธิฤทธิ์พวกแสดงฤทธิ์เนี่ยต้องได้ฌานถึงจะไปทำอภิญญาใช่ไหมพวกที่สมัยก่อนเนี่ยเขาต้องตั้งใจจริงๆจะทำยังไงเขาถึงใช้คำว่าอิทธิบาทบาทก็แปลว่าทางไปสู่การอิทธิทีนี้ไอ้ที่เราพูดกันเรื่องของที่เราใช้เรื่องของฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาที่เรามาใช้กันในทางโลกเนี่ยเขามีคำของเขาอยู่ในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอธิบดีอธิบดีเพราะเป็นใหญ่คือมันจะมีหน้าที่เป็นใหญ่ในการทำให้ทำสำเร็จได้คือมันจะมี4อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าฉันทาธิบดีวิริยาธิบดีจิตตาธิบดีแล้วก็วิมังสาธิบดีนั้นจะใช้ให้ถูกก็ต้องใช้คำว่าอธิบดี4ในการจะทำให้งานแบบทางโลกทั่วไปอย่างเงี้ยสำเร็จเขาใช้คำว่าอธิบดีซึ่งจริงๆแล้วก็คือในหลักการนี่คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของระดับจุดมุ่งหมายต่างกันจุดมุ่งหมายครับซึ่งอย่างที่พระอาจารย์ได้เรียนเมื่อสักครู่นะครับก็จะมี4อย่างที่เราจะเคยเรียนรู้มาตั้งแต่ตอนเด็กก็คือจะมีในเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาแต่ว่าอันนี้ก็ขอจะพูดเป็นคำว่าฉันทะธิบดีเราจะเติมคำว่าธิบดีเข้าไปนะครับถ้าไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็เริ่มต้นจะทำให้สำเร็จเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่ามีใจรักในนั้นเขาเรียกว่าฉันทิฏฐิบดีฉันทะก็แปลว่าความรักในงานเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่ากัตตุกัมมยตาฉันทะคือเป็นฉันทะที่จะทำให้งานมันสำเร็จได้รักที่จะทำเนี่ยเราใช้คำว่ารักงานใช่ไหมถ้าเราไม่มีความรักงานเราก็คงจะยากงานอะไรเราก็ต้องเริ่มต้นที่จะจับงานมันก็ต้องคิดว่าเราจะทุ่มเทให้กับงานนี้เรามีความรักเราอยากจะเห็นผลของงานที่มันสำเร็จขึ้นมาเนี่ยก็ใช้ฉันทะซึ่งอันนี้มันจะคู่ตรงข้ามกับตัณหาซึ่งมันเป็นความอยากเหมือนกันนะคู่แต่ว่ามันเป็นอยากคนละแบบถ้าเป็นฉันทะเนี่ยเป็นอยากในงานอยากให้งานสำเร็จมันจะไม่เกี่ยวกับตัวตนมันจะเอางานเป็นตัวหลักแต่ว่าตัณหาจะเป็นอยากเอาให้ตนเสพเสวยความสุขอยากได้อยากมีของตัวเราเองอยากเอาผลเนี่ยผลของงานเนี่ยมาเสพความสุขเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขมันเป็นความอยากอย่างพวกตัณหานี่มันจะคู่กับอวิชชาปกปิดไว้ส่วนฉันทะมันจะคู่กับปัญญาคนจะทำฉันทะให้ดีมันต้องแสวงหาปัญญาใช่ไหมว่าจะทำยังไงถึงจะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันจะแยกจากกันที่เราต้องแยกให้ได้ระหว่างฉันทะกับตัณหาบางทีเราไปเข้าใจว่าโอ้คนที่บรรลุธรรมน่าจะไม่อยากอะไรเลยอันนี้คือความเข้าใจผิดเพราะว่าอยากเนี่ยมันมี2แบบอยากที่เป็นกุศลก็มีเขาเรียกว่าฉันทะนี่แหละแล้วก็อยากที่เป็นอกุศลเขาเรียกว่าตัณหาครับทีนี้ในเรื่องของลำดับต่อมาก็คือวิริยะความเพียรนะครับคือเอาฉันทะเป็นตัวนำก็ได้หรือบางทีเราอาจจะใช้ความเพียรเป็นตัวนำความเพียรก็คือเรามีความ
วิริยะอุตสาหะที่จะทำให้มันสำเร็จขึ้นมาได้นะวิริยะก็คือคำว่าวิริยะเนี่ยมันก็มาจากคำว่าวีระภาษาไทยเราก็วีระจริงๆมาตรงกับคำว่าฮีโร่ของภาษาอังกฤษอันเดียวกันมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษมันจะต้องเข้าไปทำให้มันสำเร็จเหมือนกับว่ามันจะต้องมันไม่ง่ายหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงมีฮีโร่ขึ้นมันจะต้องใช้ความพยายามที่พิเศษกว่าคนทั่วไปถึงจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จได้ซึ่งวิริยะเนี่ยเขาก็แบ่งง่ายๆแบ่งเป็น3ขั้นด้วยกันนะแล้วภาษาบาลีก็ใช้คำว่าอารัพพะอันแรกเลยอารัพพะก็คือการเริ่มต้นคือวิริยะเริ่มที่จะทำคิดที่จะทำแล้วก็เริ่มลงมือทำครับอันที่2ก็คือนิกัมมะคือการออกจากคือเวลาเราจะสมมติเราจะออกจากอะไรสักอย่างนึงออกจากความขี้เกียจมันก็ต้องมีการก้าวออกจากความขี้เกียจต้องสามารถที่จะทำลายความขี้เกียจได้อันสุดท้ายก็เรียกว่าปรักกัมมะคือพยายามให้มันยิ่งขึ้นไปตราบใดที่ยังไม่เห็นผลสำเร็จเนี่ยเราก็ต้องพยายามให้มันผลมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จากนี้เขาเรียก3ขั้นอารัพพะเริ่มต้นนิกัมมะออกจากคู่ปฏิปักษ์ของมันถ้ายังเป็นวิริยะก็ออกจากความขี้เกียจขี้ค้านนะแล้วก็ปรักกัมมะพยายามทำให้มันสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความสำเร็จนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เลิกอย่างเงี้ยถึงเรียกว่าเป็นวิริยะจริงๆก็เป็นเรื่องของความเพียรความขยันใช่แล้วอย่างถ้าผมแปลงเรื่องของฮีโร่ว่าอาจจะมีเรื่องของการที่เราต้องอุทิศตนด้วยไหมครับเหมือนเสียสละตนเพื่อพยายามไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ครับใช่ใช่ก็ลักษณะของวิริยะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นคือเรายอมอุทิศตัวทุ่มไปกับงานอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ท้อถอยเพราะว่าทำงานทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างอย่างพวกนักกีฬาเห็นได้ชัดเลยนักกีฬาเนี่ยกว่าจะได้โอลิมปิกหรือจะอะไรเนี่ยโอ้เขาต้องทำพิเศษกับคนธรรมดาทั่วไปเขาจะต้องพยายามทุกๆวันใช่ไหมฝึกกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่างนี้เขาบอกว่าเท่าไหร่ต้องหมื่นชั่วโมงใช่ไหมถึงจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ตในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดียวกันคือเราทำแล้วทำอีกจนไม่เลิกอะทำจนมันแบบเป็นสิ่งที่เราทำจนมันคล่องชินนะเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปคือการที่เราจะไปถึงความสำเร็จได้นะครับจริงๆเราจำเป็นไหมครับว่าเราจะต้องเรียงลำดับจากฉันทะก่อนแล้วก็วิริยะหรือจริงๆเราสามารถสลับได้ไหมครับได้ก็คำว่าอธิบดีเนี่ยมันหมายความว่าตัวใดตัวหนึ่งมันทำหน้าที่เป็นตัวหลักเวลาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมีอธิบดีทำหน้าที่ตัวเดียวตัวอื่นก็จะไม่ได้เป็นตัวเด่นสมมติว่าเราทำอันนี้เราทำด้วยใจรักแล้วก็จะแบบเอาตัวรักเป็นนำพอรักปุ๊บแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมาหรือบางคนอาจจะไม่ได้รักเท่าไหร่แต่ว่ามีความเพียรมากบางคนก็เห็นใช่ไหมบางคนอาจจะแบบก็อย่างนั้นแหละไม่ค่อยได้รักอะไรแต่ว่ามันทำอะไรแล้วมันไม่ปล่อยกัดแล้วไม่ปล่อยทำเต็มที่มันก็สำเร็จเหมือนกันนะหรือว่าถ้าเป็นจิตตาวิมังสามันก็จิตตาก็จะปักอยู่กับเป้าหมายนะไม่เคลื่อนจากเป้าหมายเลยปักใจอยู่กับสิ่งนั้นเลยก็สำเร็จได้หรือว่าวิมังสาก็เป็นการพิจารณาทบทวนเห็นข้อดีข้อเสียต่างๆหลายอย่างตัวอย่างของนักผลิตต่อไฟฟ้าเงี้ยใช่ไหมกว่าจะได้ความสำเร็จมาก็ต้องผิดพลาดเท่าไหร่ก็ต้องมีวิมังสาว่าทำยังไงถึงไม่ผิดอีกอย่างเงี้ยก็จะต้องทำไปเรื่อยถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทำให้สำเร็จได้ครับก็ตอนนี้เราก็ได้ทราบ2อย่างแรกนะครับของอิทธิบาท4ก็คือฉันทะและวิริยะแล้วนะครับซึ่งใน2ข้อแรกที่เราจำเป็นต้องมีเนี่ยหลายๆคนผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะมีข้อที่1ที่เห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อที่2เรื่องของความพยายามนั้นเพียรผมก็รู้สึกว่าเด็กสมัยนี้อาจจะขาดไปหน่อยนะฮะเรื่องของวินัยในมุมมองของพระอาจารย์คิดว่ายังไงครับการที่เราจะทำให้เรายังคงบอกตัวเองว่าเราต้องมีวินัยขยันหมั่นเพียรในการที่ต้องทำอะไรซ้ำๆให้ได้อยู่ครับอันนี้จะมาว่าอาจจะเป็นเรื่องของยุคสมัยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันนี้เรามันทำให้ง่ายไปหมดนะใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเรามีอะไรกดปุ่มเดียวสะดวกสบายไปหมดใช่อย่างสมัยก่อนมันก็ไม่ง่ายอย่างนี้สมัยก่อนจะกินข้าวก็ต้องไปหุงข้าวเองแต่มายังเกิดทันสมัยที่คุณย่าหุงแบบข้าวจะต้องหุงหม้อแบบไม่มีหม้อหุงข้าวอ่ะนะแต่ว่าข้อดีคือมันมีน้ำข้าวนะน้ำข้าวตอนเช้าจะเห็นว่าโอ้คุณย่าก็จะตั้งเตาก็จะอะไรขึ้นมาเสร็จมันก็ความวิริยะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วแต่ปัจจุบันมันก็อย่างมีหม้อหุงข้าวก็กดปุ่มเดียวเดี๋ยวนี้เวลาจะทำอะไรปุ๊บก็มันมีปุ่มสะดวกความสะดวกสบายเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราง่ายไปหมดเลยนะครับใช่แต่ว่าก็อย่างว่าถ้าสิ่งไหนที่มันได้มาได้ง่ายๆบางทีมันก็ไม่เห็นคุณค่า
เรื่องนี้อาจจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าวินัยว่ามีตัวอย่างแต่มาว่าปัจจุบันนี้เราต้องมีฮีโร่ของเราใช่ไหมฮีโร่ว่าอันไหนเป็นบุคคลที่เราอยากจะตามอ่ะนะปัจจุบันนี้ถ้าฮีโร่เราเป็นคนที่อดทนขยันแล้วก็ทำงานนี่เราก็อยากจะทำอย่างนั้นใช่ไหมอย่างสมัยก่อนตอนมาเด็กๆก็มาดูพวกหนังกำลังภายในของจีนนะแต่มาจะประทับใจเรื่องความอดทนของเขาไม่เหมือนหนังฝรั่งนี่ได้อะไรมาด้วยหรือว่าได้ง่ายมากเลยมันเหมือนกับเป็นอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็ได้พลังพิเศษออกมาแต่ของจีนนี่เขาไม่อย่างนั้นนะเขาต้องฝึกมากเลยบางทีต้องปีนเขาขึ้นไปตอนเช้าๆก็จะไปฝึกวิชากับอาจารย์ก็สอนบ้างไม่สอนบ้างแต่ว่าไม่ยอมเลิกอย่างเงี้ยมันก็สะสมความรู้สึกว่าจะได้อะไรสำคัญเนี่ยมันจะต้องมีการฝึกอบรมแล้วก็ขยันไม่ยอมเลิกครับอย่างเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกเราอาจจะเริ่มจากการหาต้นแบบหาไอดอลหรือหาฮีโร่ของเราแล้วก็ฝึกฝนตามครับผมถือเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับสำหรับเด็กสมัยนี้ที่บางทีเรื่องของวิทยาอาจจะมีการขาดตกบกพร่องไปนะครับใช่พวกเราผู้ใหญ่เราก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆด้วยนะว่าทำยังไงที่ให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างได้คือหน้าที่ของกัลยาณมิตรหนึ่งก็คือเขาเห็นแล้วเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอยากจะเรียนแบบนะแล้วถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราก็นำเขาทำในเรื่องที่ดีเนาะแล้วเขาก็ได้อุปนิสัยอยู่ด้วยกันเขาก็สามารถที่จะเรียนแบบแล้วก็วันหนึ่งเขาก็จะเห็นความสุขของการได้ทำอะไรซ้ำคือได้ทำอะไรซ้ำๆมันก็มีความสุขของมันนะมันเป็นความสุขของการที่รู้ว่าเราก้าวอยู่บนทางที่ถูกต้องนะมันก็แล้วก็ไม่มีอกุศลต่างๆมารบกวนจิตมันแน่วแน่อยู่บนทางนะความวิริยะเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขได้มีความเขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่เกิดจากการทำงานก็ต้องหาความสุขในงานให้มันเจออย่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าพอเรามีความสุขในงานแล้วมันจะเหมือนกับเราไม่ได้ทำงานเลยใช่เหมือนกับเราอาจจะไปเล่นไปสนุกสนานอย่างนั้นก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เหมือนอย่างนักกีฬาพวกนักกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตเวลาเขาทำหรืออะไรมันจะเหมือนกับเขาอยู่มันโฟลว์ของเขาเลยมันจะไปต่อเนื่องไปเลยเขาก็เหมือนกับเขาทำมาจนชำนาญแล้วก็เข้าอยู่ในโฟลว์อันนั้นมันก็ถ้าอย่างนั้นมันก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่ว่าก่อนจะถึงนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกอบรมกันก็ต้องฝืนก่อนใช่ไหมแรกๆมันจะฝืนพอฝึกกันมันก็เป็นการฝืนแต่สักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับพระอาจารย์นะครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการที่เราต้องพึงระวังฉันทะนะครับซึ่งมันมีความใกล้เคียงว่าอาจจะกลายเป็นตัณหาได้ตรงนี้ผมรู้สึกว่าเราก็ต้องหาทางถามตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยความอยากตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานไหมหรือจริงๆแล้วมันมีเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความชอบส่วนตัวของเรามากกว่านะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของวิริยะครับซึ่งแน่นอนว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยผมจะรู้สึกว่าความเพียรเป็นสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคใหญ่เลยที่จะทำให้เราไม่สามารถจะไปถึงความสำเร็จที่เราต้องการได้เพราะฉะนั้นฉันทะเนี่ยควรจะต้องเป็นอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะต้องตั้งไว้ก่อนนะครับส่วนความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องขับเคลื่อนไปเรายังต้องมีความวิริยะความเพียรความขยันเพราะไม่งั้นแล้วผมเชื่อว่าความสำเร็จของเราเนี่ยมันจะขาดตอนได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะครับว่าหลักอิทธิบาท4อีก2ข้อที่เหลือก็คือจิตตะและวิมังสาจะมีส่วนช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนได้อย่างไรบ้างครับตอนนี้เราได้ทราบถึงหลักธรรมอิทธิบาท4 2ข้อแรกแล้วนะครับก็คือฉันทะและวิริยะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์เพิ่มสำหรับอีก2ข้อที่เหลือครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จิตตะหรือจิตตาธิปดีนะก็คือการที่เรามีใจจดจ่ออยู่กับผลหรือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการนะยังไม่เขาเรียกว่าไม่สัดสายไปในเรื่องอื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของความสำเร็จที่สำคัญมากนะว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วเราก็จิตใจไม่ไปเรื่องอื่นนะปัจจุบันนี้เรามีพวกสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายไปกับเรื่องอย่างอื่นมากนะอย่างโทรศัพท์เนี่ยแป๊บเราก็ไปคิดเรื่องอื่นละนะบางทีก็ไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบางทีตั้งใจจะทำการบ้านมาถึงปุ๊บก็ไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะไปคิดเรื่องนู้นทีเรื่องนี้ทีอย่างละ15นาที20นาทีไปมาหมดเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจว่านี่นะสิ่งที่เราจะทำนะแล้วเราก็จะได้ทำให้มันสำเร็จครับผมถ้าฟังแล้ว
ระหว่างความวิริยะกับเรื่องของจิตตะเนี่ยเหมือนจะมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าวิริยะจะเป็นเรื่องทางกายใช่ไหมครับจิตตะเป็นเรื่องทางจิตใจหรือเปล่าครับจริงๆส่วนที่สำคัญมันก็ต้องทำมาจากจิตใจเท่านั้นแหละนะแต่ว่าอย่างวิริยะเนี่ยมันจะตรงข้ามกับความเกลียดค้านเกลียดค้านก็คือความมันไม่ก็อยากจะนอนอ่ะมันต้องลุกขึ้นมาทำลุกขึ้นมาแต่ว่าจิตตามันจะตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านจิตตาคือฟุ้งซ่านนี่มันทำเยอะไปหมดเลยไม่รู้ทำเรื่องอะไรมั่วไปหมดเลยมันก็เลยเหมือนกับมันไม่มีพลังนะจิตที่จะมีพลังให้สำเร็จได้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับจุดเดียวใช่ไหมเหมือนกับว่าน้ำเนี่ยถ้าเราสาดออกไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีกำลังอะไรกระจายหมดเลยแต่ว่าถ้าเราเอาขึ้นไปที่สูงแล้วก็ปล่อยให้มันไหลลงมาเป็นช่องของมันเนี่ยมันมีแรงใช่ไหมเอาไปสร้างเขื่อนไปผลิตไฟฟ้าก็ได้เพราะมันไหลมาทางเดียวกันก็แบบเดียวกันก็จิตมันจะตรงข้ามกับสิ่งที่ว่าทำให้มันล็อกแลกไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันทำให้พลังมันหมดไปก็นึกดูสมมติว่าเราจะทำกันบ้านแต่เราเปิดโทรศัพท์แล้วเราก็ไปเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยเราจะเหลือพลังมาทำกันบ้านได้เท่าไหร่เพราะมันกระจัดกระจายสัดสายไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆแล้วก็ปิดพวกเครื่องสื่อสารพวกนี้หมดแล้วเราก็อยู่กับสิ่งที่เราทำนะจนกว่ามันจะสำเร็จอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการจิตตะมีการจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นไม่วอกแวกสัดสายไปในเรื่องอื่นครับอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยถ้าสมมติผมรู้ตัวว่าผมเป็นคนที่จิตวอกแวกจิตยังไม่นิ่งพอเงี้ยผมก็อาจจะต้องเลือกกลุ่มเพื่อนเลือกสภาพบรรยากาศแวดล้อมเพื่อช่วยให้เรามีสภาวะจิตที่ดีใช่ไหมครับใช่พวกนี้เขาก็จะบอกเลยว่าวิธีการได้แต่ละข้อเป็นยังไงอยากจะเจริญฉันทะก็ต้องไปอยู่กลุ่มคนที่มีความรักชอบเหมือนกันใช่ไหมอยากจะมีวิริยะก็ต้องไปอยู่คนที่เขามีวิริยะความเพียรเหมือนกันใช่ไหมอยากกีฬาโอลิมปิกก็ต้องทีมโค้ชมาอยู่กลุ่มเดียวกันที่ขยันเหมือนกันจะได้ช่วยกันจิตตาก็เหมือนกันก็ต้องหาคนที่มีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันมันจะได้ช่วยซึ่งกันและกันถ้าไปหาคนที่มันคิดต่างออกไปมันก็พาเราเฉยๆออกจากช่องทางเพราะฉะนั้นอันแรกสำคัญก็คือต้องหากลุ่มเพื่อนที่ช่วยมีแบบเดียวกันมีแนวโน้มที่จะช่วยให้มันสำเร็จได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ห่างจากคนที่คิดตรงกันข้ามใช่ไหมถ้าเราจะขยันจะไปเจอคนขี้เกียจพาเรานอนประจำเราก็คงยากหรือว่าเรามีจิตใจจดจ่อพาคนที่พาเราหนีเที่ยวไปโน่นไปนี่มันก็คงจะยากก็เลยต้องห่างจากคนที่มีลักษณะตรงกันข้ามแล้วก็หาเพื่อนที่มีลักษณะแบบเดียวกันมีจิตใจจดจ่อเหมือนกันช่วยกันทำได้ฟังแบบนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คือเราอาจจะต้องกลับมาดูตัวเราเองก่อนด้วยนะครับว่าจริงๆเราเป็นคนที่มีจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็อาจจะให้เพื่อนหรือให้สภาพแวดล้อมเนี่ยช่วยเราไปด้วยนะครับก็มันก็ไปด้วยกันน่ะเพราะเราก็เป็นเพื่อนของเขาถ้าเราทำตัวไม่ดีแล้วจะให้เพื่อนเขาเอาไปเราได้ยังไงคือเราก็ต้องเป็นในส่วนนั้นด้วยใช่ไหมเราก็หาเพื่อนที่มีอุปนิสัยแบบเดียวกันแล้วก็ช่วยซึ่งกันและกันมาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็คือวิมังสานะครับวิมังสาก็คือเรื่องของการไตร่ตรองทบทวนใช่ไหมครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดยังไงบ้างครับวิมังสาก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของปัญญาปัญญาที่ว่าจะทำยังไงให้สำเร็จเนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มันสำเร็จเนี่ยมันจะต้องใช้ปัญญารู้ว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จนะบางคนเหมือนกับว่าพุ่งเข้าชนมีอยู่ท่าเดียวชนอยู่ที่เดิมมันจะไปสำเร็จได้ไงมันก็ต้องหาทางว่าครั้งที่แล้วที่มันไม่สำเร็จอ่ะเพราะเหตุอะไรใช่ไหมโอเคมีความเพียร ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าจะชนอย่างเดียวบางทีมันไปชนจุดที่มันหนาแล้วก็ต้องหาจุดที่มันที่เราจะชนได้ใช่ไหมที่เรามีโอกาสจะชนะเราก็ต้องเขาเรียกว่าหาช่องทางที่ดีมีปัญญาในการพลิกแพงกระบวนท่าต่างๆว่าอันไหนจะทำให้เกิดให้ได้สูงสุดนะแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาก็ต้องมีการไตร่ตรองนะพิจารณาให้รอบคอบดูว่าสิ่งไหนที่มันทำมันเวิร์กอันไหนมันไม่เวิร์กแล้วก็อันไหนเวิร์กเราก็ทำต่ออันไหนไม่เวิร์กเราก็เลิกไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นถึงเรียกว่าเป็นวิมังสาที่ถูกต้องครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องมีการลองผิดลองถูกใช่ไหมครับใช่แล้วก็กลับมาไต่ตรองดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถ้าผิดตรงไหนอย่างที่พระอาจารย์บอกก็ลองอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนรูปแบบลองหามุมอื่นใช่ในการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นดูใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในตอนที่พระราหุลบวชใหม่ๆยังเป็นสามเณรพระพุทธเจ้าก็ไปสอนพระราหุล
ซึ่งท่านก็ให้คำสอนง่ายๆสำหรับเด็กนะอันนึงที่ท่านสอนก็คือท่านให้ราหุลพิจารณาถึงการกระทำนะไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจนะที่เราก่อนจะทำต้องคิดก่อนว่ามันทำแล้วมันจะดีไหมนะทำแล้วเป็นกุศลไหมหรือเป็นอกุศลทำแล้วมีผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยก่อนจะทำก็คิดนะขณะกระทำก็ทำไปแล้วก็คิดด้วยว่าเป็นยังไงแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ให้คิดด้วยนะว่าไอ้ที่ทำไปแล้วตอนที่เราทำเนี่ยคิดอย่างนึงแต่ทำเสร็จแล้วมันจะเปลี่ยนก็ได้ใช่ไหมก็คิดดูซิว่าที่ทำไปแล้วเนี่ยผลมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทำแล้วเรามีความเบิกบานใจไหมเป็นยังไงเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลทำแล้วมีการคนอื่นเขานักผู้รู้นักปราชญ์เขาติเตียนเราไหมนะถ้ามันติเตียนเราก็ต้องเปลี่ยนปรับการทำนี่เป็นตัวอย่างของมิมังสาชัดเจนเลยว่าไม่ใช่ว่าทำอย่างเดิมแต่ว่าให้พิจารณาอยู่ทุกครั้งว่าที่เราทำไปนั้นอ่ะมันเป็นยังไงแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จะได้ดีขึ้นตัวมิมังสาก็เป็นตัวที่สำคัญมากนะในการที่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเอ๊ะจะใช้วิธียังไงซึ่งปัจจุบันนี้ก็เห็นตัวอย่างเยอะนะพวกที่เขาคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยเขาต้องมีการทดลองอยู่ตลอดเวลาให้ลองผิดลองถูกกว่าจะได้อะไรพวกนี้แล้วก็กว่าจะได้ไอเดียปิ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้บางทีต้องเขาเรียกอะไรรู้ช่องทางผิดเป็นพันอย่างเลยกว่าจะได้ช่องทางถูกสักทางหนึ่งนะก็แบบเดียวกันนะเราก็ต้องมีการพิจารณาไตรตรองแล้วก็หาทางทำให้มันถูกต้องครับจริงๆพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมมี3ข้อแรกผมมีความตั้งใจมากมีความรักในสิ่งที่ทำมากแล้วก็ใจจดใจจ่อมากแต่ถ้าในสิ่งที่ผมทำไปมันเป็นการไปแบบผิดเส้นทางเนี่ยจริงๆแล้ววิปัสสนาถือว่าสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกิดเราไปผิดทางเนี่ยเราไม่มีทางที่จะไปถึงความสำเร็จได้เลยจริงๆแล้วถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดไหมครับหรือว่าพระอาจารย์มองว่าจริงๆสำคัญหมดทุกข้อครับก็แต่ละข้อมันก็มีจุดเด่นของมันนะแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าถ้าเราได้กัลยาณมิตรนะสมมติเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะมาว่าเราก็อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าคือถ้าเราเอาง่ายๆถ้าเรารักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมรักพระสงฆ์จริงจะมาว่าทำสำเร็จเพราะว่าตัวพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวปัญญาอยู่แล้วไงเราไม่ต้องคิดเองมากพระพุทธเจ้าคิดมาให้เสร็จแล้วเราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่ไหมแล้วก็เรามีความเพียรไปแล้วก็มีจิตจดๆไปครับสำหรับในเรื่องของการเรียนเลยครับถ้าเกิดน้องๆที่ดูอยู่นะครับการที่จะเข้าถึงวิมังสาผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยพระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงไหมครับก็ข้อหนึ่งก็คือต้องอยู่สมาคมกับบัณฑิตก็เราจะฉลาดได้ก็ต้องอยู่กับคนที่ฉลาดใช่ไหมหนึ่งก็คือหาช่องทางเรียกว่าทำยังไงถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าใกล้ใกล้ชิดบัณฑิตได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้แล้วขณะเดียวกันตัวเราเองก็ต้องมีปัญญาไตรตรองด้วยนะในการที่จะเลือกคนที่เราจะคบว่าเขามีความรู้ไหมนะซึ่งอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะเราเปิดใจรับข้อมูลมาใหม่ๆแล้วเราก็ค่อยคิดพิจารณาตามหลักนะก็จะเกิดวิมังสาให้มันสำเร็จได้ครับสุดท้ายแล้วในยุคสมัยนี้ที่จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆคนทั้งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานเองเราก็ใฝ่หาความสำเร็จกันทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องยากด้วยที่เราจะได้ความสำเร็จแบบยั่งยืนจริงครับพระอาจารย์คิดว่าอิทธิบาท4จะช่วยให้ผู้คนเนี่ยพบเจอความสำเร็จที่แท้จริงที่ยั่งยืนได้ยังไงบ้างครับถ้าจะให้สำเร็จยั่งยืนนั่นก็ต้องเป็นโลกุตระก็จะเป็นอย่างโลกิยะมันก็วนเวียนอย่างนี้แหละเพราะว่ามีธรรมชาติไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนใช่ไหมมันก็เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสำเร็จอะไรปุ๊บมันก็อยู่ได้ชั่วคราวงานของโลกเนี่ยมันไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเราไม่ทำก็มีคนอื่นเข้ามาทำมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าจะอยากจะสำเร็จที่แบบว่าเต็มที่จริงๆนะเขาเรียกว่าทำทีเดียวแล้วไม่ต้องมาทำอีกอย่างเงี้ยก็คือต้องเกี่ยวกับเรื่องของโลกุตระนะหมายความว่างานอย่างตัดกิเลสนะอย่างตัดความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเราตัดด้วยอริยมรรคเนี่ยตัดทีเดียวเลยไม่ต้องมาตัดบ่อยๆแล้วก็เราสามารถที่จะทำกิจที่เรียกว่าสมบูรณ์ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็จริงๆก็เป็นความหมายของอิทธิบาทในความหมายสมบูรณ์ของมันพอพูดถึงเรื่องของการได้ฌานการได้ฌานก็มีสมาธิที่มันมั่นคงเนี่ยก็จะบรรเทาเขาเรียกว่าออกจากกามสุขได้เยอะแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้คนมีปัญหาเยอะเพราะว่าติดอยู่ในกามสุขมากเพราะว่าทุกวันนี้เครื่องเงินต่างๆเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันเอามาให้เราก็เอามาให้แค่เราแค่กามสุขใช่ไหมมีรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ๆสวยๆงามๆแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็ผ่านไปยิ่งเดี๋ยวนี้มันเร็วด้วยมาแป๊บเดียวกระตุ้นแป๊บเดียวเราก็ต้องไปหาสิ่งใหม่ที่มันเข้มข้นกว่ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อย
นะถ้าอย่างนี้แม้ว่าเราจะสำเร็จอะไรปุ๊บมันก็ไม่ยั่งยืนหรอกใช่ไหมเดี๋ยวนี้การงานต่างๆเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้ก็เพื่อไปหาเงินเพื่ออะไรเพื่อไปหาวัตถุกรรมมาเสกถ้าพะมนเวียนอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะนะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะออกจากสิ่งนี้เนาะถ้าเห็นโทษของกามแล้วเราเห็นประโยชน์ของการออกจากกามอย่างน้อยขั้นแรกเราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดมรรคผลนิพพานอะไรแค่ได้ฌานให้จิตให้มันสงบให้มันนิ่งเราก็จะเห็นอ้อมันมีความสุขอย่างนึงนะที่มันอยู่ลึกกว่าความสุขในการได้กระตุ้นประสาทสัมผัสความสุขของจิตที่สงบของพระเจ้าบอกว่าเป็นความสุขที่มันละเอียดลึกซึ้งมากกว่านะถ้าเราลองได้ความสุขแบบนั้นปุ๊บเนี่ยความสุขจากกามมันก็จะจืดไปเลยนะแล้วก็อย่างนั้นก็ทำเรื่อยๆจนเข้าถึงมรรคผลนั่นจะเป็นก็เรียกว่าเป็นความสำเร็จที่มันยั่งยืนจริงๆเป็นความสำเร็จในความหมายของอิทธินะอิทธิที่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์นี่ไม่ใช่แบบเรื่องแบบปาฏิหาริย์แบบอัศจรรย์อะไรเงี้ยปาฏิหาริย์แปลว่านำออกนำข้าศึกออกนั่นก็คือนำโลภความโกรธความหลงออกนะอย่างนี้เขาเรียกว่าปาฏิหาริย์อิทธิก็คือการเอาโลกโกรธลงออกอย่างสมัยก่อนพระพุทธเจ้าทำไมต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เพราะว่าคนไม่ฟังท่านนะหรือว่าพวกเดรัจฉีอย่างเงี้ยท่านก็ต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์พอแสดงอิทธิปาฏิหาริย์คนก็ลดทิฏฐิมานะโอ้พระพุทธเจ้าทำได้เก่งก็เลยตั้งใจฟังธรรมพอฟังธรรมแล้วก็จะได้นำโลกโกรธลงออกไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลที่สำคัญที่สุดในการที่จะลดความโลภความโกรธคนลงแล้วมันถึงจะได้มีความสำเร็จในความหมายที่สูงสุดความสำเร็จก็คือการพ้นจากความทุกข์เราต้องการไม่ใช่หรือพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมแต่เราไปหาที่ในที่ที่มันให้เราไม่ได้ความสุขทั้งโลกมันไม่มันบรรเทาทุกข์ได้ชั่วคราวสุดท้ายแล้วอยากจะให้พระอาจารย์สรุปถึงบทเรียนที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับกับเรื่องของอิทธิบาท4หลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จยิ่งในยุคปัจจุบันแล้วที่ในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็รวมถึงเด็กทุกๆรุ่นนะครับรวมถึงผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับที่กำลังมองหาความสำเร็จอยู่ครับก็คิดว่าปัจจุบันนี้เรื่องของการเรียนรู้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเร็วจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ AI อะไรพวกนี้มาเราก็ต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะห้องเรียนเท่านั้นจบออกไปแล้วก็ต้องมีการเรียนรู้อาจจะต้องเรียนรู้งานใหม่ๆทุกๆ10ปีต้องเปลี่ยนงานอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอิทธิบาท4หรืออธิบดี4เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาใช้ทุกๆอย่างนะในการที่ทำงานอะไรให้สำเร็จก็ต้องมี4อย่างเนี้ยงั้นเราก็สามารถจะสำรวจได้ว่าเรามี4อย่างนี้หรือยังนะถ้าไม่มีก็ต้องพยายามเสริมให้มันมีขึ้นเพื่อว่าเราจะได้มีความสำเร็จในงานนั้นๆเราก็ต้องอาใช้อิทธิบาท4นี่แหละในการที่จะเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาต่อเนื่องทุกๆวันและนี่ก็คือธรรมะบรรยายของเราในวันนี้นะครับกับเรื่องของอิทธิบาท4หลักธรรมที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต่างมองหาความสำเร็จกันทุกคนนะครับแต่ว่าการเรียนรู้ในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปว่าเราไม่ได้สำรวจตัวเองมีปัจจัยหลายปัจจัยครับที่ทำให้เราเนี่ยวอกแวกเราก็อาจจะหลงทางไปอยากให้ลองกลับมาแล้วก็พิจารณาจากหลักธรรมนี้นะครับอิทธิบาท4ค่อยๆดูว่าเราขาดในเรื่องไหนหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเราหาคนที่สามารถจะช่วยให้เราเนี่ยกลับมาสู่เส้นทางที่พาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณพระมหากิรติธีรปัญโญหรือว่าพระอาจารย์ต้นด้วยนะครับ